ค่ำคืนนี้ครับทองคำนะครับถ้ามันจะไซด์เวย์มันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเป้าหมายกำไรต่อไปนะครับจะอยู่ประมาณแต่ถ้ามันย่อลงมานะครับถ้ามันย่อลงมานะให้ดักเปิดซื้อบายนะครับแล้วให้ยึดเอาด่าน 1,910 เหรียญเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสฝั่งบายสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจเช่นเคยนะครับของวันที่30สิงหาคม2566นะครับผมก็มาอัปเดตให้นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคำทุกท่านครับจะได้นำแผนวันนี้นะไปปรับใช้ได้นะครับได้ของวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครจำคลิปเมื่อวันจันทร์ได้นะครับผมก็ได้เกริ่นไว้แล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถตีด่านแรกเนี่ยที่ 1,927 เหรียญขึ้นมาได้นะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยมาได้ถึงประมาณ1,940 จนถึง 1,945 เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ประมาณ 1,938 เหรียญนะครับตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 1,935 เหรียญนะครับคืนนี้มีข่าวสำคัญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงทราบแล้วก็รอติดตามข่าวกันอยู่นะครับว่าทองคำเนี่ยจะออกมาในลักษณะขึ้นต่อหรือว่าจะปรับตัวลงนะครับทีนี้ผมไม่พูดถึงข่าวเนาะซึ่งข่าวในค่ำคืนนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็มีแต่การคาดการณ์นะครับแต่เราจะอ้างอิงแค่เทคนิคกราฟนะครับที่ผมใช้เป็นหลักละกันนะครับว่าจะมีการพยากรณ์แนวโน้มทองคำออกมาในลักษณะไหนนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,940 เหรียญ นะครับ 1,940 นะนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถตีด่าน 1,940 ได้ก็เทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับก็ยังทำงานอยู่นะครับประกอบกับเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับตอนนี้ก็นิ่งแล้วก็เสถียรนะครับทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางตอนนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1,910 เหรียญ นั่นแปลว่าในค่ำคืนนี้ครับทองคำนะครับถ้ามันจะไซด์เวย์มันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,910 จนถึง 1,940 เหรียญ นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าค่ำคืนนี้เนี่ยทองคำกระชาก 1,940 เหรียญขึ้นไปได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ตั้งบายสต็อปรอไว้เลยครับที่ 1,940 เหรียญ นะครับหรือใครจะตั้งบายสต็อปรอที่ 1,938 1,940 1,942 อะไรก็ไล่ไปเลยครับเพราะถ้าเกิดมันทะลุ 1,940 ขึ้นไปได้นะครับแน่นอนครับเป้าหมายกำไรต่อไปนะครับจะอยู่ประมาณ 1,960 จนถึง 1,965 เหรียญ นะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน 1,960 เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเนี่ยไปจบได้ประมาณสัก 1,975 จนถึง 1,980 เหรียญได้เลยนะครับแต่ในกรณีกลับกันนะครับถ้าเกิดทองคำมันเกิดพลิกเกมนะไม่สามารถทะลุ 1,940 เหรียญขึ้นไปได้นะครับแน่นอนครับทองคำจะมีการย่อตัวลงมานะครับเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่1,927 เหรียญ นะครับ 1,927 นะเป้าหมายสองอยู่ที่ 1,916 เหรียญแล้วก็เป้าหมายที่สามอยู่ที่ 1,910 เหรียญ นะครับนั่นแปลว่า 1,927 1,916 แล้ว 1,910 เนี่ยใครอยากจะรอดักเปิดซื้อบายตรงจุดนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 1,910 เหรียญลงไปได้นะครับให้หยุดการเปิดซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงต่อนะครับไปได้ถึงประมาณ 1,903 เหรียญ นะครับกับ 1,896 เหรียญ นะครับนี่คือ2จุดที่มีโอกาสจะลงไปแตะถึงนะครับหรือใครจะดักรอซื้อเพิ่มอีกที่ 1,903 1,896 ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมมองต่ำสุดเนี่ยถ้าย่อลงมาได้จริงเนี่ยก็น่าจะจบที่ประมาณสักไม่น่าต่ำกว่า 1,890 เหรียญได้นะครับถ้ามันหลุดลงมาได้จริงในค่ำคืนนี้นะฉะนั้นแล้วถามว่าแล้วอาจารย์เติ้งมองยังไงนะครับในวันนี้จะเล่นยังไงดีอ่ะผมเล่นฝั่งเซล
นะครับผมบอกเลยผมเล่นฝั่งเซลตอนเนี้ยตัวพอร์ตผมเองก็มีติดฝั่งเซลแต่เราจะมีการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่ 1,940 เหรียญอาจจะมีการขาดทุนมากขาดทุนน้อยแล้วแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเกิดทองคำผ่าน 1,940 เหรียญขึ้นไปได้ต้องยอมสต็อปลอสไปก่อนเพราะว่าเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันทั้งคู่นั้นโอกาสที่มันจะมีการดันทองคำขึ้นต่อเนี่ยไปได้ประมาณ20 30 40เหรียญเนี่ยมีสูงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยอมตัดขาดทุนแล้วกลับหน้าเล่นแล้วก็อัดฝั่งบายกลับขึ้นไปแทนนะครับก็ยังพอที่จะถัวไอ้ที่ขาดทุนไปอ่ะนะครับเช่นอาจจะขาดทุนไป 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็อัดกลับขึ้นไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันขึ้นไป10เหรียญ20เหรียญเนี่ยก็ยังพอจะแบบเจ้าๆแจ๋วๆกันได้นะครับฉะนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็ใครอยากจะทำตามก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นแล้วโดยส่วนตัวมองว่าเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะครับแล้วเอาจุดสต็อปลอสอยู่ที่1940เป็นเกณฑ์ในการตัดขาดทุนนะครับโอเคแต่ถ้ามันย่อลงมานะครับถ้ามันย่อลงมานะให้ดักเปิดซื้อบายนะครับแล้วให้ยึดเอาด่าน 1,910 เหรียญเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสฝั่งบายนะครับผมจะเล่นแนวนี้เป็นหลักนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกรอบผมให้ที่1910จนถึง1940เป็นหลักนะครับอ่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูจุดย่อยๆมีไหมนะครับจุดย่อยๆก็ไม่มีบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้บอกไปหมดแล้วฉะนั้นใครจะซื้อนะครับก็ตั้งเปิดซื้อบายอย่างที่บอกครับนะ1938 1939 1940ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์เนี่ยนะครับผมให้รอตั้งเปิดขายเซลล์เนี่ยที่1935แล้วกันนะครับ1935 1934 1932ถ้าหลุดต่ำกว่า1932ลงมาได้นะครับก็เป็นอันว่าใจชื้นได้แล้วนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะไหลลงต่อได้ถึงระดับประมาณ1925จนถึง1927เหรียญนะครับแล้วถ้าหลุดต่ำกว่า1925ได้เนี่ยก็คืออันนี้เมคชัวร์แล้วนะครับว่าจะลงไปได้ประมาณสัก1910จนถึง1915ได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโกลด์สปอตนะสำหรับทองแท่งนะครับสำหรับทองแท่งนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับก็พรวดเลยนะครับประมาณเกือบ300กว่าบาททองนะตอนนี้ก็มาที่ประมาณ 32,150 บาทนะครับก็ถามว่าตอนนี้เปลี่ยนเทรนไปหรือยังนะครับอ้าวหลายท่านคงทราบแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นเต็มตัวเรียบร้อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทก็ไม่ได้แข็งตัวเท่าที่ควรนะครับทำให้เงินบาทอ่อนด้วยแถมทองคำโกลด์สปอตขึ้นด้วยนะครับดันให้ราคาทองไทยขึ้นกระจายเลยนะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงไหมนะครับก็ยังมีโอกาสย่อตัวลงตามธรรมเนียมอยู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วมองว่าคำถามที่ถามว่าทองคำจะมีโอกาสย่อลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจากการคำนวณมองว่าน่าจะย่อลงมาได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 32,040 นะครับจนถึง 32,070 บาทนะครับน่าจะย่อลงมาได้ประมาณกรอบนี้นะครับใครอยากจะเสี่ยงซื้อตรงกรอบนี้ก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยดูต่ำกว่า 32,040 บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก31,900จนถึง 31,920 บาทต่อบาททองนะครับแล้วเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันสามารถหลุดต่ำกว่า 31,900 บาทลงไปได้ด้วยนะครับก็แปลว่าทองคำครับก็จะปรับตัวเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสจะลงต่อได้ถึงประมาณสัก 31,800 จนถึง 31,830 บาทต่อบาททองนะครับนี่ก็คือตามนี้นะแต่ถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยนะครับมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะก็มองว่าถ้ายังขึ้นต่อแบบนี้นะมีหลายคนถามว่าแล้วมันจะขึ้นต่อไปได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้คร่าวๆแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดในค่ำคืนนี้ทองคำมันขึ้นต่อนะเป้าแรกมาเลยครับที่ 32,240 บาทนะครับเป้าที่2ครับจะอยู่ที่ 32,360 บาทนะครับนี่คือ2เป้าที่อาจารย์เติ้งคำนวณไว้ให้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากจะเสี่ยงซื้อตอนนี้รอย่อแล้วซื้อได้นะครับอย่างที่บอกครับเรามีจุดสต็อปลอสถ้าเกิดทองคำมันจะลงจริงเนี่ยมันต้องหลุดต่ำกว่า 32,040 บาทลงไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มมีการย่อตัวลงได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะ
ผมก็มาสรุปให้เพียงสั้นๆแค่นี้นะครับ10นาทีนะครับหวังว่าก็คงจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับใครสนใจลงทุนทองคำ Gold Spot นะครับหรือว่าต้องการเทรดเป็นแบบ XAU USD นะครับหรือว่าต้องการเทรดทองอะไรก็ตามปรึกษาได้หมดนะครับก็โทรมาคุยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ